จากกรณีที่นางสาวนันทการตันวุฒิบัณฑิตนะคะอายุ36ปีซึ่งเป็นทายาทนักดาราศาสตร์ชื่อดังในจังหวัดฉะเชิงเทราได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองฉะเชิงเทรานะคะหลังจากพบว่าเงินที่ฝากในบัญชีธนาคารแห่งหนึ่งภายในห้างสรรพสินค้าจังหวัดฉะเชิงเทราสูญหายไปจากบัญชีกว่า 900,000 บาทจากที่มีอยู่ทั้งหมดกว่า 2,500,000 บาทเนี่ยนะคะซึ่งตนเองเปิดบัญชีแบบปิดที่ไม่มีการกดไม่มีบัตรกดเงินสดแล้วก็ไม่มีการสมัครแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใดนั้นเนี่ยนะคะล่าสุดทางนางสาวนันทการก็มีการเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองฉะเชิงเทราเพื่อที่จะถอนแจ้งความร้องทุกข์หลังจากที่ได้รับเงินคืนจากทางธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยนางสาวนันทการก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งจากทางธนาคารเจ้าของบัญชีว่าสำนักงานใหญ่ได้รับรู้เรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าจะขอใช้เวลาสอบสวนเป็นเวลา1สัปดาห์นั้นทางธนาคารมีความประสงค์ที่จะขอคืนเงินนะคะโดยผ่านทางแคชเชียร์เช็คเป็นเงินจำนวน 900,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอีกจำนวนทั้งสิ้น 1,854 กับอีก5สตางค์นะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,100,000 ขออภัยค่ะ 900,000 นะคะ 1,854 บาทกับอีก5สตางค์นะคะค่ะคราวนี้พอหลังจากได้เงินคืนนะคะก็ขอถอนแจ้งความที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราโดยบอกว่าไม่ติดใจเอาความต่อบุคคลใดทั้งสิ้นแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักค่ะที่ช่วยกันนำเสนอข่าวจนได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็วตลอดจนขอบคุณไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีที่ช่วยเร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้คือหมายถึงว่าเรื่องถึงสื่อไงคะก็เลยกลายเป็นว่าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เลยบอกว่าอย่างนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เงินในบัญชีของนางสาวนันทการที่ถูกลอบถอนอย่างต่อเนื่อง6ครั้งผู้ก่อเหตุก็คือพนักงานสาววัย30ปีของธนาคารสาขาที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะก็คือลักลอบโอนเงินไปเข้าบัญชีของบุคคลที่3จากการสอบสวนเบื้องต้นพนักงานรายดังกล่าวได้ยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้กระทําจริงแล้วก็พบว่าพนักงานหญิงรายนี้เป็นคนเดียวกันกับที่เคยเปิดบัญชีให้กับผู้เสียหายเมื่อครั้งที่เปลี่ยนชื่อจากบิดาเป็นชื่อเจ้าของบัญชีในปัจจุบันก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าพนักงานสาวรายนี้ก็เข้าไปทำทีตีสนิทน่ะกับผู้เสียหายนะคะถึงที่บ้านหลายครั้งยังมีการตีสนิทเนียนเนียนตีสนิทอีกด้วยเหมือนกันนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปตีสนิทกับเขาขนาดนี้ไปแอบถอนเงินจากบัญชีเขาอีกด้วยเหมือนกันนะคะ